ห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งร้ายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไปเพราะการไม่ประกอบเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้นและมีฉันเป็นกำลังใจเป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งร้ายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะทุกครั้งที่เราเข้ามาภายในวัดเราจะเห็นภาพที่สวยงามไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมเป็นประติมากรรมหรือเป็นสถาปัตยกรรมนะคะเราจะเห็นความสวยงามของศิลปะและด้านหลังนี้ก็จะเป็นภาพที่เมื่อมองแล้วความรู้สึกที่จะน้อมนำใจของเราให้อ่อนโยนลงมีมากทีเดียวนั่นเป็นเรื่องที่เราจะสนทนากันในวันนี้ค่ะท่านเจ้าอาวาสวัดสุทธิวรารามท่านจะนำเราเข้าถึงศิลปะว่าศิลปะเกี่ยวข้องกับพุทธะหรือพุทธศาสนาอย่างไรติดตามชมกันนะคะเป็นกำลังใจท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาขอโอกาสพระอาจารย์สนทนาเรื่องเกี่ยวกับศิลปะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าในยุคสมัยนี้เราได้เห็นศิลปะที่หลากหลายมีการแสดงศิลปะมีแกลเลอรี่เพิ่มขึ้นนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับโอ้ต้องบอกว่าหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆเนี่ยก็จะนำศิลปะมาใช้และพุทธศาสนาก็เช่นกันเราได้คุ้นตากับพุทธศิลป์พุทธศิลปะนะคะก็เลยอยากจะขอโอกาสสนทนากับพระอาจารย์เรื่องของพุทธศาสนาที่นำเอาศิลปะเข้ามามีความเกี่ยวพันกันยังไงแล้วเกื้อกูลกันในด้านไหนกันบ้างเจ้าคะพูดถึงเรื่องศิลปะศิลปะเป็นผลงานทางความคิดของมนุษย์มีตั้งแต่ในอดีตยันถึงปัจจุบันเกิดจากการสร้างสรรค์เกิดจากจินตนาการที่ตัวเองได้พบประสบเจอแล้วก็มาสร้างสรรค์ให้ดีขึ้นเราสร้างบ้านหนึ่งหลังก็เป็นศิลปะออกแบบเสื้อผ้าชุดหนึ่งก็เป็นศิลปะสร้างโบสถ์กุฏิวิหารก็เป็นศิลปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าประกอบด้วยศิลปะอยู่ในตัวทั้งหมดเพราะฉะนั้นความเป็นศิลปะมันจะช่วยจันโลงจิตใจของมนุษย์ในเรื่องของความงามที่มาจากภายนอกและความงามที่มาจากจิตใจของการสร้างสรรค์แล้วก็ความงามของจิตใจที่แทรกด้วยความดีแล้วก็ความจริงอะไรต่างๆเราไปยุโรปเราจะเห็นการแสดงศิลปะเยอะแยะมากมายไปดูโบสถ์เก่าๆไปดูอะไรต่างๆเก่าๆเราก็เห็นความเป็นศิลปะที่อยู่ในโบสถ์ในวิหารนั้นๆแม้กระทั่งร่วมสมัยอย่างเช่นอเมริกาก็จะมีหอศิลป์พูดง่ายๆว่ามีอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยค่อนข้างเยอะคราวนี้หันมาดูในทางสังคมไทยและก็ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเนี่ยศิลปะเกิดขึ้นถ้าบอกว่าการสร้างพุทธรูปสร้างโบสถ์เจดีย์วิหารอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นนับตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ให้มีการสร้างเราจะได้ยินว่าโลหะประสาทบ้างได้ยินว่าการให้พระอานนท์ได้ทำจีวรบ้างมีรูปแบบยังไงเหล่านี้เป็นต้นแต่ว่ายังไม่ได้ทำรูปเคารพเหมือนพระพุทธรูปเนี่ยตั้งแต่ในสมัยอดีตแต่พอมาถึงหลังจากที่พระพุทธองค์ได้นิพพานไปแล้วสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็เริ่มมีการสร้างศิลปะเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์และต่อมาราวพุทธศตวรรษที่6ก็เกิดการสร้างพระพุทธรูปเกิดขึ้นก็เลยออกมาเป็นศิลปะงั้นคำว่าศิลปะมันจะครอบคลุมทั้ง3เรื่องก็คือเรื่องของ
จิตกรรมประติมากรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมตัวจิตกรรมก็ออกมาจากจิตใจวาดภาพสวยๆต่างๆประติมากรรมเราก็เห็นงานปั้นงานก่อสร้างงานอะไรต่างๆที่เป็นเหมือนพระพุทธรูปและงานสถาปัตยกรรมก็เห็นโบสถ์เจดีย์วิหารเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนถึงความคิดสติปัญญาของมนุษย์ที่สร้างขึ้นพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันก็อาศัยศิลปะมาเสริมเติมแต่งแล้วเอาความศิลปะมาอธิบายหลักการของพุทธศาสนาเช่นเราไปในโบสถ์เราไปในวิหารเราก็จะเห็นภาพการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าเห็นภาพของพระพุทธเจ้าที่ชนะมารใช่ไหมในตอนบำเพ็ญทุกขกิริยาเห็นหมู่มารทั้งหลายมามุ่งไปสู่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ชนะมารเหล่านี้เป็นต้นศิลปะก็เกิดขึ้นเรื่องจากชาดกเรื่องอะไรต่างหรือแม้กระทั่งของท่านวัดล่องขุนของท่านอาจารย์เฉลิมชัยที่เชียงรายก็จะมีเรื่องของนกหัสดีลิงนกหัสดีลิงก็เป็นนกที่อยู่ในตำนานในวรรณกรรมของพระพุทธศาสนาว่าอ๋อเป็นลักษณะนี้งวงเหมือนช้างตัวใหญ่เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแหล่งความรู้ทางด้านพุทธศาสนาก็เอามาแปลงเป็นศิลปะเพื่อให้เกิดความเข้าใจอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมจากรูปธรรมเพื่อจรรลงจิตใจของมนุษย์ให้เกิดการเข้าถึงความงามเข้าถึงจิตวิญญาณของมนุษย์คำว่าจิตวิญญาณของมนุษย์มี3ประการใหญ่ๆประการที่1คือเรื่องของความดีประการที่2เรื่องของความงามประการที่3ก็เรื่องของความจริงจิตวิญญาณของมนุษย์ไม่ได้แยกเชื้อชาติศาสนาเช่นความดีถ้าเราพูดถึงศีลพุทธศาสนาก็พูดถึงศีล5คริสต์ก็พูดถึงบทบัญญัติ10ประการอิสลามก็พูดถึงบทบัญญัติ10ก็คือหลักการอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นหลักการอยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็คือความดีงามอันหนึ่งความดีอันที่2เรื่องของความงามเรื่องของสุนทรียะเราจะเห็นทุกวัดทุกศาสนาโบสถ์วิหารคริสต์พุทธอิสลามล้วนแต่สร้างสรรค์ศิลปะเพื่อยกระดับจิตใจของบุคคลให้เข้าถึงความงามผ่านทางด้านศิลปะเป็นสุนทรียะเมื่อสุนทรียะเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของจริยธรรมมันได้คู่กันเพราะฉะนั้นศิลปะก่อให้เกิดความงดงามจิตใจเมื่องดงามจิตใจก็จะได้จริยธรรมตามมาคือการประพฤติเกื้อกูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายก็คือเรื่องของความจริงมนุษย์ทั้งหลายก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมนุษย์มีจิตวิญญาณทั้ง3อย่างคือความดีความงามความจริงจึงเป็นสิ่งที่สร้างมนุษย์ให้สวยงามศิลปะก็เป็นอันหนึ่งในการที่จะจรรโลงคนให้เข้าถึงความงดงามทั้งภายนอกแล้วก็จิตใจของตนเองเพื่อให้เกิดจริยธรรมในการที่ประพฤติเกื้อกูลต่อกันเหมือนกับว่าพอฟังพระอาจารย์แล้วก็นึกภาพตามว่าขณะที่คนเรากำลังสร้างสรรค์งานศิลปะเนี่ยเขาจะต้องมีใจจดจ่ออยู่ตรงนั้นมีความเพียรมีสติมีสมาธิใช่ไหมเจ้าคะและในขณะที่ภาพหรือว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมผู้คนที่มาเห็นมาชื่นชมก็จะน้อมนำให้ใจเรามีจิตใจที่อ่อนโยนลงยังไงหรือเปล่าเจ้าคะนั่นคือจุดมุ่งหมายของศิลปะเจ้าคะจุดมุ่งหมายของศิลปะหนึ่งพัฒนาตัวคนสร้างสรรค์เจ้าค่ะจิตรกรศิลปินสร้างสรรค์แน่นอนก็ต้องมีจิตใจที่ละมุนละไมถามว่าระหว่างที่วาดภาพก็ดีปั้นปูนก็ดีหรือแกะสลักก็ดีหรือเกาะอะไรต่างๆก็ดีจะทำด้วยความสุขจะทำด้วยความละเมียดละไมถ้าหากว่าไม่มีความละเมียดละไมจิตใจที่มีความโกรธมีโลภครอบงำแน่นอนไม่สามารถสร้างสรรค์ศิลปะให้มีความงดงามได้เพราะฉะนั้นตัวผู้สร้างสรรค์ก็มีความงดงามภายในจิตใจของตัวเองในขณะเดียวกันคนที่มาดูไปเสพเรื่องของศิลปะอะไรต่างๆก็น้อมภาพที่อธิบายหลักการของศาสนาหรือหลักการของพุทธศาสนาเช่นเรื่องของชาดกเราอาจจะโอ้โหพระเวสสันดรเป็นแบบนู้นแบบนี้พระเตมีใบเป็นแบบนู้นนี้พระมโหสถเป็นแบบนี้แต่พอเรานึกภาพไม่ออกแต่พอเราเห็นภาพวาดจากจินตนาการจากความรู้จากความคิดของศิลปะของศิลปินมันก็ทำให้เราเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการถ่ายทอดศิลปะคือศิลปะมันอาจจะมีหลายแขนงหนึ่งศิลปะที่มันเป็นลักษณะของศิลปะที่
รับใช้พระพุทธศาสนาหรือรับใช้ศาสนาเราไปโบสถ์ฝรั่งเราก็เห็นศิลปะอีกแบบหนึ่งมาวัดในพระพุทธศาสนาก็เห็นศิลปะอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับศาสนาก็จะมีความงดงามมีรูปลักษณ์ที่เป็นของตัวเองอีกแบบหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันศิลปะประเภทอื่นเช่นสมัยปัจจุบันคือเมื่อก่อนเนี่ยศิลปะส่วนใหญ่จะอยู่ที่ศาสนาอยู่ที่วัดอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่มัสยิดบ้านคนไม่ค่อยมีเจ้าค่ะบ้านคนก็คือมีการก่อสร้างบ้านธรรมดาแต่พอปัจจุบันมันเกิดความคิดเรื่องของโมเดิร์นอาร์ตศิลปะร่วมสมัยใหม่เพราะฉะนั้นศิลปะร่วมสมัยใหม่ก็คืออะไรที่มันเป็นวิถีของคนวิถีของธรรมชาติแต่ไม่เกี่ยวข้องศาสนาเพราะฉะนั้นตรงนั้นสามารถสร้างสรรค์ศิลปะได้ความคิดจินตนาการของตัวเองเป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรได้หมดแต่ศิลปะรับใช้ศาสนาหรือศิลปะที่เกื้อกูลต่อพระศาสนาก็ต้องไปด้วยกันให้ความเคารพต่อหลักธรรมคำสอนต่อหลักธรรมของศาสนานั้นๆเจ้าค่ะจึงจะเกิดประโยชน์เกื้อกูลร่วมกันเจ้าค่ะพระอาจารย์จบการสนทนากับเราด้วยคำว่าเกื้อกูลต่อปวงชนต่อหมู่ชนไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เกื้อกูลเพื่อประโยชน์สุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นบทบาทของพระสงฆ์ไทยในปัจจุบันนั่นคือทั้งหมดครอบคลุมพระวาจาที่พูดง่ายๆว่าได้สั่งเสียพระสาวกของพระองค์ท่านแล้วนะคะท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องลาค่ะเราจะกลับมาพร้อมกับธรรมะดีๆตอนเช้าๆสบายๆธรรมะคือธรรมชาติวันนี้ต้องลานะคะเราจะกลับมาใหม่ที่นี่เหมือนเดิมสวัสดีค่ะปฏิทินธรรมคำกลอนท่านพุทธทาสปี2563มาแล้วค่ะทางสำนักพิมพ์สุขภาพใจเตรียมมอบให้ผู้ชมรายการร้อยท่านแรกที่เขียนจดหมายเข้ามาพร้อมซองติดสแตมป์30บาทจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองแล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอมีจำนวนจำกัดนะคะรีบส่งกันมาค่ะเป็นกรรม